ชียงของเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายมีอาณาเขตติดกับประเทศลาวพื้นที่ทั้งหมด836ตารางกิโลเมตรเชียงของแต่เดิมเริ่มต้นมาจากชุมชนคนพื้นถิ่นเผ่าลั้วบ้านตำมิละก่อสร้างท้องถิ่นจนกลายมาเป็นเมืองเชียงของร่วมกับชุมชนเผ่าที่อพยพมาจากที่ต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นโยนกในเขตอาณาจักรล้านนาเมื่อวันที่9มิถุนายน2453จึงใช้ชื่ออำเภอเชียงของอย่างเป็นทางการอำเภอเชียงของเป็นเมืองที่มีอารยธรรมวิถีชีวิตลุ่มน้ำของชนเผ่าพื้นเมือง9ชาติพันธุ์วิถีการประมงและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นนับเป็นจุดแข็งด้านประวัติศาสตร์จึงทำให้นักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆแวะเวียนเข้ามาศึกษาวิถีชีวิตชุมชนโบราณแห่งนี้อ๋อมาจากเชียงใหม่ครับผมตอนสงกรานต์มันมีแข่งเรือครับมาดูเรือแข่งเขาแข่งเรือกันครับก็อยากเที่ยวลาวด้วยแล้วก็มาดูวัฒนธรรมที่ดีด้วยแต่ทุกวันนี้เชียงของกำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเชียงของมีพื้นที่ติดกับชายแดนลาวและใกล้กับจีนตอนใต้มีระยะทาง226กิโลเมตรทำให้ง่ายต่อการทำธุรกิจการค้าในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจึงมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ที่บ้านดอนมหาวันเพื่อตอบสนองการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยลาวและจีนรวมถึงการสร้างถนน R3A เพื่อขนส่งสินค้าไปยังตัวจังหวัดเชียงรายและเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในปี2558ที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตั้งแต่เปิดมาเราก็ได้ผลประโยชน์คือ1เราทำทัวร์พาเที่ยว2โรงแรมก็ได้รับผลประโยชน์และอาหารการกินร้านค้าร้านคือมันก็ได้รับผลประโยชน์พร้อมกันแล้วก็ขายของสำรวจมันจะอยู่ในนั้นหมดเลยมันจะหมุนเป็นครบวงจรทุกอย่างครับเฉพาะตัวจีนก็มาได้ละเมื่อมีแผนสร้างสะพานและถนน R3A มารองรับเศรษฐกิจที่จะขยายตัวในอนาคตแล้วจึงทำให้หลายปีที่ผ่านมามีนายทุนเข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อทำธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองเก่าเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นค่อยๆถูกกลืนคนในท้องถิ่นกังวลถึงผลกระทบที่จะหนีไม่พ้นการถูกกลืนโดยทุนต่างๆที่เข้ามาพัฒนาเหมือนอย่างอำเภอแม่สายที่เปิดด่านการค้ากับพม่าหลังจากการเปิดด่านการค้าร่วมกันระหว่างประเทศก็ทำให้อำเภอแม่สายมีความเจริญด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ววิถีเมืองก็เปลี่ยนไปตามทุนต่างๆที่เข้ามาพัฒนาย่านเศรษฐกิจซึ่งไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิมสมัยดึกดำบรรพ์เลยพอบ้านเขาเกิดไงแต่อยู่นี่กูอยากตายใจกูอยู่นี่มันเป็นวิถีชีวิตหน้าตรงนี้แม่มันจะมีกาบน้อยๆเป็นกาบพื้นเมืองแล้วก็วัดที่เขามองเห็นเลยนะแต่ว่าพอแอลบ้านแอลเมืองมันจะเป็นโรงแรมส่วนเยอะถ้าเราจะเอาทั้งเศรษฐกิจที่กระจุกตัวอยู่ในเทศบาลตำบลเวียงก่อนที่สะพานจะสร้างเสร็จเนี่ยเอามารวมกับในเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวไปในที่เดียวกันเนี่ยเมืองมันก็อาจจะรับไม่ไหวนะครับแม้การเร่งพัฒนาอำเภอเชียงของเพื่อรองรับการลงทุนด้านเศรษฐกิจแต่ก็มีเสียงท้วงติงจากคนในชุมชนถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่คนในชุมชนจะได้รับอย่างแท้จริงจะไปตกอยู่ที่ไหนพื้นที่ของคนท้องถิ่นจะมีหรือไม่ชาวเชียงของจึงมีความคิดในการจัดพื้นที่เพื่อแบ่งการพัฒนาออกเป็น2 ส่วนนำโดยคุณนิวัฒน์ร้อยแก้วแกนนำกลุ่มรักเชียงของและคุณสงวนซ้อนกลิ่นสกุลรองประธานกลุ่มพ่อค้าเชียงของสร้างแผนพัฒนา1เมือง2แบบขึ้นโดยแบ่งพื้นที่เพื่อทำเป็นโซนเมืองใหม่ 25.6 ตารางกิโลเมตรด้วยงบประมาณ 1,500 ล้านบาทในการบริหารจัดการให้เมืองบริเวณนี้เป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจโลจิสติกและอุตสาหกรรมแต่ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่ในบริเวณเขตชุมชนเมืองเก่าเชียงของก็ถูกกำหนดให้เป็นโลจิสติกซิตี้นะครับทั้งเมืองจังหวัดก็กำหนดไว้ให้เป็นเขตนิคมอยู่แล้วนะฮะเพราะตรงนี้คนเชียงของก็เลยมองว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราแยกเลยดีไหมโซนที่เป็นวัฒนธรรมโซนที่อยู่การท่องเที่ยวโซนที่อยู่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโซนที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของเราเนี่ยที่ติดแม่น้ำโขงด้วยเนี่ยเราขอให้เป็นแบบเดิมๆซึ่งจุดเด่นตอนนี้เราเห็นชัดๆคือชนเผ่าทางไทยลื้อเนี่ยเขามีการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้มีการแต่งตัวมีประเพณีวัฒนธรรมที่รักษาไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าเราจะจัดสถานที่เนี่ยเราขอใช้พื้นที่ในโซนชั้นในทั้งหมดเป็นโซนในการที่จะ รับแขกบ้านแขกเมืองกลุ่มรักเชียงของ
ได้ร่วมกันนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนในการออกแบบชุดภาพอนาคตโดยการทบทวนอดีตให้เท่าทันปัจจุบันจึงเกิดเป็นการทำงานร่วมกันของทุกคนในชุมชนเพื่อก้าวพ้นปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่เชียงของก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์อยู่แล้วแล้วเมืองที่เกิดใหม่มันก็เป็นลักษณะที่เห็นชัดเจนหลายเมืองมาที่ว่ามีสะพานผ่านจะทำยังไงเราก็เห็นข้อด้อยจากที่ต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าไม่ใช่เป็นนามธรรมมันเป็นรูปธรรมเพราะว่าคนเชียงของก็เข้าใจเรื่องนี้เข้าใจว่าเราต้องอยู่กันอย่างไรเพื่อจะให้มีการขับเคลื่อนไปตามที่คนเชียงของหวังไว้โดยเฉพาะพี่เป็นคนเชียงของอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มีหลายภาคส่วนทางกลุ่มที่อนุรักษ์ทางวัฒนธรรมเขาก็มองถึงว่าเมื่อเมืองมันเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยการที่เราจะรักษาความวิถีชีวิตดั้งเดิมของเราในตัวอำเภอเชียงของเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับการผ่านของตัวสินค้าหลายอย่างที่เคยผ่านเส้นทางในเขตเทศบาลตำบลเวียงเนี่ยก็จะถูกปรับเปลี่ยนมาอยู่ที่ใช้สะพานทั้งหมดนะครับถ้าจะลงทุนในเรื่องอุตสาหกรรมลงทุนในเรื่อง คลังสินค้าลงทุนอะไรหลายอย่างในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราขอกำหนดให้เป็นโซนชั้นนอกเนี่ยให้เป็นเศรษฐกิจทั้งหมดเลยได้ไหมนะครับเพราะนั้นในเมืองเก่าที่เรียกว่าโซนเทศบาลตำบลเวียงก็จะต้องทำยังไงให้มันเกิดกิจกรรมที่ว่าสามารถที่จะส่งเสริมให้คนในพื้นที่ดั้งเดิมเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้คนมาถึงเชียงของต้องพูดถึงนะฮะว่ามาเชียงของต้องมาเที่ยวตรงนี้ให้ได้นะครับกลุ่มรักเชียงของจึงร่วมมือกับหอการค้าภาคเหนือจัดวางแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยการนำเอาวัฒนธรรมของชนเผ่าท้องถิ่นมาสร้างเป็นจุดขายในการเรียกนักท่องเที่ยวให้กลับเข้ามาในเมืองเชียงของอีกครั้งการที่เขาวางให้มันเป็นเมืองแฝดสองเมืองอะไรเงี้ยก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีนี้เป็นจุดเด่นจุดขายซึ่งจะต้องเอาตรงนี้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เนี่ยเข้ามาปัดฝุ่นแล้วก็เอามาทำเป็นเรื่องเป็นราวเพราะพวกนี้มันเป็นสินค้าที่ยิ่งทำยิ่งได้เยอะแล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้รู้ศิลปวัฒนธรรมเพราะมันเป็นโอกาสของเขาในวันข้างหน้ามันเป็นอนาคตของเขาเนี่ยอันนี้อันหนึ่งเขาก็ได้รู้จักภาคภูมิใจว่าอ๋อบรรพบุรุษที่เก็บไว้สร้างไว้เนี่ยมันมีประโยชน์เยอะทำพวกนี้เนี่ยมันสามารถเอามาปรับแล้วก็เอามาใช้เป็นประโยชน์สำหรับการที่จะเอามาเป็นสินค้าเอามาเป็นจุดขายเอามาเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยได้หมดอันนี้ก็เป็นการเตรียมการถึงแม้ว่าวิธีการแก้ไขจะยังไม่เห็นผลชัดเจนในเวลานี้แต่ถ้ากลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองชาวเชียงของมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของตัวเองสืบต่อไปเชื่อว่ากลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองชาวเชียงของจะสามารถดำรงและสืบทอดวัฒนธรรมให้อยู่คู่เศรษฐกิจที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆได้ภายใต้หนึ่งเมืองสองแบบ